ดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลองเทสดาเมจของการบัฟของนารีสมุทรกันสักหน่อยนะครับผมจานได้เพียงแค่3ดาวเหลือเท่านั้นเรียกได้ว่าการันตีนั่นแหละนะเดี๋ยวไปลองเทสกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุปริญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับน้องนารีสมุทรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาน้องเนี่ยมาตีกระดูกกันนะโดยน้องเนี่ยจานได้แบบการันตีนะครับพูดได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มในการการันตีเลยแหวนเป็น2121นะครับแหวนในการตีกระดูกนะทางเฉินเหมือนเดิมนะครับ2111นะครับแล้วก็ทางด้านของปอเจซีนะครับ1212หรือว่า2212ก็ได้นะครับเรียกเป็นสายเขตแดนสุดขาว2112นะครับนารีบอกไปแล้วนะครับสเตตัสนารีเนี่ยจะอัพความเร็วเพราะว่าเราต้องให้นารีเนี่ยเร็วที่สุดนะนารีความเร็วเท่ากับปอเจซีเลยเห็นปะความเร็วทั้งสองคนเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าน้องดาวน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับถังยี่หัว2221นะครับอันนี้เนี่ยเราต้องระวังหนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่านะด้วยความที่เขาเรียกว่านะตัวละครของเรานะครับดาวค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจันไม่อยากให้ถังยี่หัวเนี่ยมาเป็นคนแรกนะครับดังนั้นเนี่ยจันก็ลืมไปว่าอย่าใส่แหวนความเร็วมันเยอะนะครับโอเคไปคนที่3เหมือนเดิมนะครับที่เหลือเซงเซียนะครับแหวน21ก็ได้ใส่คิเลตไปก็ได้นะนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปลองตีใส่คอนกันดูอันนี้จันบอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับบางคนนะครับที่บอกว่าไปลองเทสดาเมจมาแล้วเนี่ยหน้า5แดงดีกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วครับพอด้วยความที่ดาวมันเยอะกว่าแต่ว่าหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จานเนี่ยอยากแนะนำคือความสัมพันธ์ของปอไซซีนะครับ1ความสามารถความสัมพันธ์ของปอไซซีเนี่ยมันจะมีที่เวลาที่มีทางด้านของอันไหนนะนี่ครับมีทางด้านของความสัมพันธ์กับนารีสมุทรเนี่ยในช่วงที่เปิดเขตแดนอยู่นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 25% ซึ่งถ้าตันเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับก็จะกลายเป็น 27-29 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมากๆเพียงแค่มีค่าความสัมพันธ์นารีจะลงไม่ลงไม่เกี่ยวนะครับก็ขอแค่มีความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับในส่วนของนารีเองนะครับเวลาที่คิดดาเมจของเขาเยอะเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ส่งไปให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นแหวนคิเรตไอ้คิดดาเมจมันเลยจำเป็นมากๆครับสำหรับเราอ่ะเราตีตอนหลอดไปค่อนข้างไกลแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราให้กับปอไซซีนะครับความจริงเนี่ยนารีเนี่ยออโต้1ไปก่อนนะแล้วก็ใช้เป็น2 1นะครับแล้วก็2แล้วก็ที่เหลือเป็น1ยาวๆเลยโดยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องของเลือดนะครับนารีเองเนี่ยจะใช้เลือดตัวเองในการที่เขาเรียกว่าสังเวยนะครับดังนั้นเราจะไม่แปลกใจว่านารีเนี่ยเลือดจะหายไปตลอดเรื่อยๆนะดังนั้นต้องระวังดีๆนะครับอันนี้เราเปิดผิดไปแล้วนะครับฟื้นฟูเลือดเห็นปะนารีฟื้นฟูเลือดมาได้แค่นิดเดียวเองครับถ้าฝันของข้าบอกมาตีได้เนี่ยบอกเลยว่านารีตายอุ้ยเกือบตายครับอุ้ยโอ้โหตัวละครอื่นเยอะแยะนะครับเรียกว่านารีฝากสแต็กไว้ให้เพียงแค่9สแต็กเท่านั้นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 6% 9654นะครับโอ้โหสูงสุด 180% เลยนะเสียดายมากๆนะครับที่นารีฝากสแต็กไว้ได้เพียงเท่านี้นี่คือข้อเสียครับถามว่าทำยังไงกับข้อเสียนี้สำหรับคนที่วนทีมแล้วฮิวเลือดไม่ทันนะครับจานแนะนำว่าทางด้านของนารีสมุทรต้อง1ดาวแดงนะครับเวลาที่นารีสมุทรเนี่ยขึ้นระดับ1ดาวแดงนะครับน้องเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความสามารถนะครับนั่นคือเวลาที่ตายเนี่ยน้องจะมึนติดสตันสามรอบแทนแต่น้องจะไม่หายไปจากแมป3รอบแล้วฟื้นคืนชีพครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเอามาทดแทนในส่วนนี้ได้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าน้องเนี่ยตายแน่นอนนะแต่อย่างน้อยน้องก็มาทำสแต็กไว้ให้เราเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่น้องจะจากไปดาเมจที่เราทำได้มันเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนสำหรับน้องนารีในการทำสแต็กนะครับถ้ามีอีกตัวละครสายควบคุมที่บูทดีๆเนี่ยคงต้องข้ามไปเป็นทางด้านของปีพิตรง SP เลยอะนะครับซึ่งมันก็ไกลมากๆนะครับเห็นปะดาเมจที่มันทำได้นี่ถือว่าดีนะครับนี่น้องอยู่เพียงแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วน้องก็จากไปนะครับอันนี้ถังยี่หัวความเร็วเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีครับ
ย่างจางเคยบอกเลยความเร็วที่เยอะเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีสำหรับการเล่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ดาเมจอาจจะได้ไม่ลงตัวเพราะว่าเรามาก็ช้านะแถมผิดพลาดที่นารีเนี่ยด่วนจากไปเร็วด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันน้องนารีลูกรักจากไวเกินไปนะอันนี้จันน่าจะกดสกิลผิดส่งผลต่อสแต็กเนี่ยถ้าด้วยระยะเวลาเท่านี้ดาเมจที่ได้จันว่ามันได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ได้เยอะด้วยค่าความสัมพันธ์ด้วยแหละในขณะมีเขตแดนดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ 27% ไม่รวมคิดดาเมจที่เราทำได้อีกอ่ะมันค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอย่างที่บอกครับเราต้องคุมจังหวะดีเวลาเล่นนารีอ่ะ3เหลือง4เหลือง5เหลืองเนี่ยยังน้องตายได้นะครับต่อให้เราฮิวเลือดแรงแค่ไหนอ่ะน้องก็ตายได้อยู่เพราะว่าน้องรับเลือดเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะครับไม่รับเต็มแบบรับเต็ม100อ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีสายปีกกันบ้างละกันนะครับเผื่อจะได้แบบเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นการใส่แบนถูกป่าวะน่าจะถูกแหละนะครับแต่ว่าด้วยเขตแดนจันไม่คงอยู่ถาวรก็น่าจะเป็นผลเสียเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนารีตีหนึ่งไปก่อนนะครับเห็นประสาทน้ำเผื่อว่าติดใบเขาไปเป็นกรุบกริบนะตีไปครับไม่ติดด้วยนารีใบเสร็จอันนี้จันปล่อยให้นารีใช้หนึ่งอีกครั้งนึงก่อนก็ได้นะแล้วความจริงอ่ะบางคนจะใช้2ไปเลยแล้วก็ปล่อยออโต้1ทีหลังนะครับเฮ้ยจ่าลืมติ๊กที่ปอดไซ4นะครับนี่น้องก็ไปปุ๊บจานเห็นปะฮีลเลือดน้องอ่ะน้องรับเลือดได้ไม่แรงครับเราต้องเน้นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างถึกอึดหน่อยในการมาช่วยน้องในส่วนเนี้ยเพราะว่าอย่างทีม6ปีจานอ่ะมันจะมีโล่นะครับเห็นปะเวลาจานเล่นทีม6ปีอ่ะมันต่างจากทีมถังเฉินจานจะมีโล่ให้กับน้องนิดนึงไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าน้องรับฮีลเลือดได้ไม่เยอะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรีบวนลูปเทิร์นอ่ะให้เร็วที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยน้องจะรับดาเมจได้ไม่ไหวในช่วงหลังๆนะตอนนี้น้องก็เริ่มรับไม่ไหวแล้วครับโอ้โหตายครับเป็นไงนี่ขนาดมิโลเนี่ยวนกลับมาไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยน้องทิ้งสแต็กไว้ให้นะครับก็ที่ 10% นะครับก็ 60% ของดาเมจเมื่อกี้จานลืมเปิดออโต้ให้ถังยี่หัวจานพลาดในส่วนเมื่อกี้ไปด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยน่าจะอยู่กันไหวนะนี่หลายๆคนน่าจะเจอปัญหานี้แน่นอนจานเล่นมาให้ดูตอนช่วง3ดาวเหลืองนี่แหละเพราะทุกคนเนี่ยบางคนได้แค่ตัวเดียวอ่ะเจอปัญหานี้แน่นอนครับปัญหาว่าโอ้โหจานแบบมันยืนไม่ไหวเลยครับมันแป๊บเดียวน้องตายเลยอ่ะน้องตายเนื่องจากโดนโจมตีนะครับอันนี้เป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับด้วยน้องนารีเป็นตัวประเภทใช้เลือดตัวเองสังเวยเพื่อใช้ผลลัพธ์ของสกิลสแต็กด้วยแล้วนะครับอีกอย่างนึงอ่ะน้องรับเลือดได้ไม่เยอะนะคือต่อให้ตัวเองใช้เลือดไปมากแค่ไหนเวลารับเลือดมันรับได้แค่ 10% ของไอ้เปอร์เซ็นต์ฮีลที่ได้มานะครับมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะดังนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็อันนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่เสียดายเหมือนกันเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จานลืมเปิดออโต้ถังยี่หัวให้มันช่วยให้ฮิวเลือดได้เร็วขึ้นแต่เลือดน้องน้อยจริงๆแหวนน้องก็มุ่งเน้นไปคีดดาเมจเต็มแบบเต็มคาราเบลนะครับเดี๋ยวไว้ลองปรับอีกรอบนึงในการเล่นนะครับก็อย่างนี้แหละอย่างที่บอกค่อยๆปรับไปครับใครที่ยัง3ดาวเหลือง4ดาวเหลืองจะหยิบ มาใช้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะครับระวังเรื่องของเลเวลระวังเรื่องของแบบเลือดในการยืนด้วยว่ายืนกันไหวอะไรแค่ไหนนะครับและอย่างความต่างของ3ดาวเหลืองกับ5ดาวแดงของหน้าเนี่ยก็หยิบหน้ามาจับมาเล่นก่อนในช่วงต้นก็ได้นะเพราะว่ามันความต่างของดาวผลลัพธ์ของแหวนมันค่อนข้างต่างกันนะครับเอาหน้ามายืนก่อนเพราะเราได้ค่าความสัมพันธ์ของปอร์ตไซซีกับนารีอยู่แล้วนะครับนารีเขาก็ส่งกำลังใจจากด้านนอกมาให้นะครับเขาส่งกำลังใจจากด้านนอกมาให้ตอนนี้จางก็พยายามปั้น6ปีกให้ขึ้น5ดาวแดงอยู่นะ6ปีก3ดาวไอ้2ดาวแดงอยู่เลยนะครับระยะทางก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไกลนะพอจะขึ้น5ดาวแดงได้ก็น่าจะไกลโขเลยอะนะครับ
เนี่ยพอแบบทีมลงตัววนลูปได้แล้วเนี่ยเสียดายที่น้องไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยทีมลงตัววนลูปได้ดาเมจออกมาได้เอาพุทออกมาดีแล้วอะเลือดน้องไปไวนิดนึงนะครับคงต้องพยายามปั้นน้องให้ขึ้น1ดาวแดงก่อนอะถ้าจะเอามาตีกระดูกแบบเวิร์กอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่น้องนี่ตุยแน่นอนตุยระหว่างที่เขาเรียกว่านะระหว่างเล่นน่ะมันเสียเลือดของน้องเองนะครับโอ้ยดาเมจเราได้เยอะขึ้นนะเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเสียดายถ้าน้องอยู่ทนทำสแต็กครบอ่ะผลลัพธ์ดาเมจที่ได้มันจะดีกว่านี้ครับเจ็ดสี่ก็ถือว่าดีถือว่าโอเคเพราะว่าทีม6ปีจันเพิ่งจะมาเริ่มปรับทำนะครับถ้าน้อง5ดาวแดงน่าจะเป็นหลักใหม่ไปแล้ว8 8 6โอ้สวยสวยสวยนาลีจากด่วนโลกนี้ไปเร็วตลอดเลยมาเตะสายปิดกันเต็มหลอดอีก1รอบครับในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะขอคุมจังหวะให้มันดีกว่าเดิมนะเราจะได้ไม่เสียน้องนารีไปนะครับป้าป้าไป1ทีออโต้ไป1ดอกอันนี้เอาง่ายๆว่าให้เขาโจมตีใครก็ได้ที่ไม่ใช่แบบตัวหลักเราอะถ้าเขาโจมตีตัวหลักเรามันค่อนข้างเสี่ยงที่น้องจะตายนะครับถึงน้องจะมีโรคก็ตามนะหิวเลือดขึ้นมาครับเห็นปะขึ้นนิดเดียวเองเลือดน้องอะถ้าจะทำได้เสร็จจะแตกเหมือนเดิมไหมเนี่ยต้องไม่มีคนไปตีน้องอ่ะเฮ้ยจ้าลืมออโต้ตัวนี้เสียเยโดดน้องน่าจะตายครับเฮ้ยเสียเยไม่โดดโชคดีสับป้าป้าโดนโอเคโอ้ยเลือกขึ้นมานิดนึงน้องน่าจะไม่รอดครับน้องน่าจะโดนดอกนี้ตายนี่ไงดอกโดดสับอ่ะนะครับแต่ว่ารอบนี้น้องทำให้ได้12สแต็กนะครับ12 6ก็เยอะขึ้นกว่าเดิมนะดาเมจที่ได้ก็ดีกว่าเดิมแล้วก็กลับมาวนลูปของเราเหมือนเดิมนะครับเห็นว่าน้องมันใช้เลือดเยอะจริงๆนะสังเกตนะครับแล้วเราฮิวเลือดขึ้นมามันขึ้นมานิดเดียวจริงๆอ่ะมันขึ้นมาน้อยมากครับแต่12สแต็กนี่ถือว่าสวยแล้วนะนะ12สแต็กกันว่าสวยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 8-5-40% นะครับก็คือ5ชั้นชั้นละ8นะความสามารถสแต็กของหน้าหน้าเนี่ยเอ้ยนารีเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแต่อย่างข้อเสียอย่างที่เห็นกันแบบชัดเจนเลย3ดาวเหลืองก็คงทำหน้าที่ได้เท่านี้ครับขอให้น้องทำหน้าที่ของน้องได้เต็มที่เท่านี้จริงๆนะครับเว้นแต่เราจะต้องเอาดาวน้องขึ้นมาเยอะกว่านี้นะแล้วก็เล่นกระดูกน้องให้เยอะกว่านี้นี่ขนาดกระดูกน้องเนี่ยมีกระดูกส่วนนอกนะครับที่เป็นแบบพิเศษด้วยนะลดความเสียหายที่ตัวเองจะได้รับด้วยก็ยังกันไม่ไหวครับอย่างว่าของมันแรงอะเนาะรอบนี้สแต็กสูงขึ้นมาอีก2สแต็กนะครับไม่รู้จะทำดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนเลยจังหวะเมื่อกี้เสียดายแหวนเขียวจัดจังหวะแหวนเขียวไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าแหวนเขียวมันโดนเอนิตีตลอดเลยอะวอลลุปเธอเริ่มกลับมาแล้วครับแล้วก็ความสามารถเสียวป่ายนะครับเวลาที่เราเนี่ยใช้เคียร์ฉลามนะครับจะมอบดาเมจให้กับสายโจมตีหนักก็คือสายคอนั่นแหละ 0.5% ผลลัพธ์สูงขึ้นตามเลเวลนะครับก็ 90% ก็ครึ่งหนึ่งก็คือ 45% นะครับมันถึงเล่นกับ6ปีกดีไงจันว่าจังหวะแหวนเขียวไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ครับสังเกตไหมว่าตอนจังหวะแหวนเขียวมันจะโดนเสียวไปดึงไปตีอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่สวยนะครับ
ถ้าจังหวะแว่นเขียวตรงกับที่เราตีอ่ะมันจะทำดาเมจได้เยอะเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเหตุผลที่เราเอาเสียบป่ามาดึงเนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นพอน้องโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับมันจะทำให้แหวนเขียวออกได้ง่ายขึ้นเห็นไหมปะพอเป็นแหวนเขียวเนี่ยดาเมจมันจะพุ่งเลยจังหวะเมื่อกี้โชคไม่ดีจันเห็นเลยแหวนเขียวเราออกไปฟรี2รอบอันนี้เสียบป่ายก็พาตีปุ๊บไปไม่พาตีด้วยดังนั้นจะเป็นรอบหน้าที่เสียบป่ายพาตีดาเมจรอบนี้ที่น้อยเพราะว่าแหวนเขียวมันไม่ตรงจังหวะไม่งั้นเนี่ยน่าจะทะลุหลักใหม่ไปยังไม่เขียวหรอเขียวรอบหน้าแน่เลยอะโจมตีครบ3ครั้งครั้งที่3ดึงมาโอเคเนี่ยถ้าจังหวะแบบนี้ดีอะดูดิดาเมจมันจะขึ้นแบบทีละหลักทีละหลักเลยแต่ว่าจังหวะเรามาแบด2เขียวเลยแบด2เขียวเมื่อกี้จ้าเห็นแล้วว่ามันแบดเวลาเล่น6ปีต้องระวังในส่วนนี้ถ้าเขียวแบบแบด2จังหวะก็นั่นแหละแต่ถ้า5แดงอ่ะผลลัพธ์ของเขตแดงมันคงอยู่ถาวรตลอดไปอ่ะอันนั้นอ่ะดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยถ้าน้องเป็น5แดงนะจะดีกว่านี้เยอะครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเทสน้องนารีในวันนี้เนี่ยมันช่วยให้ทำดาเมจได้เยอะจริงๆนะอย่างน้อยๆน้องก็ทำได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะการทำสแต็กในเวลาสั้นๆนะครับแต่อย่างที่ว่าการทำสแต็กที่เร็วแค่ไหนนะครับแต่ว่าน้องใช้เลือดตัวเองในการผ่านชีวิตน้องก็ตัวเยได้ง่ายต่อให้ฮิวแรงแค่ไหนก็ตามดังนั้นเนี่ย1ดาวแดงจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับน้องเพราะว่าน้องจะไม่ตายน้องจะ13เทิร์นแล้วน้องก็กลับมาทำสแต็กต่อให้รับได้อีกอย่างงั้นฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความรู้เพราะว่าวันนี้จ๋าจะมาเทสเฉยๆแต่จ๋าสังเกตดาเมจแล้วล่ะว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับถือว่าดีมากๆทั้งผลลัพธ์ของเขตแดนแล้วก็ได้ตัวน้องทำสแต็กเองมันทำให้การเพิ่มเนี่ยมันมีหลายด้านมีหลายมุมดาเมจที่ได้มันก็ย่อมรีดออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงคลิปนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกูรักแค่ฟังขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจันจะรีบปั้นและทำคลิปขึ้นมาสำหรับน้องตัวนี้นะคงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังโฟกัสปั้น6ปีให้ขึ้น5ดาวแดงอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ